ด็นกันต่อค่ะคุณผู้ชมงงกันทั้งบางค่ะนายแพทย์สุพัฒน์ประธานแพทย์ชนบทประกาศลั่นกลางรายการดังยอมรับว่าล็อกสเปคชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิดค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้ออกมาเปิดเผยถึงความผิดปกติของชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่าแรปปิดเทสนะคะที่กำลังมีกระแสว่าถูกล็อกสเปคค่ะโดยกลุ่มของแพทย์ชนบทหลังจากที่ได้มีคลิปเสียงหลุดของนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผอ.โรงพยาบาลศรีชนที่โทรไปหาองค์การเภสัชในทำนองข่มขู่เพื่อให้ได้ชุดตรวจที่ไม่ได้ชนะการประมูลโดยทางด้านของกลุ่มแพทย์ชนบทได้ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีชุดตรวจเปิดจริงเลอผู่ที่ชนะการประมูลว่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่ผ่านการรับรองโดยหูชุดตรวจสแตนดาร์ดคิวซึ่งอ้างว่าได้รับการรับรองจากหูค่ะต่อมาในวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ก็ได้นำประเด็นดังกล่าวมาแชร์โดยการขยายต่อว่าที่ทางด้านของแพทย์ชนบทอ้างว่าชุดตรวจสแตนดาร์ดคิวผ่านการรับรองจากฮูนั้นไม่เป็นความจริงค่ะเพราะในความจริงแล้วผ่านแค่รุ่นที่ใช้กับแพทย์เท่านั้นซึ่งเป็นคนละตัวกับที่นำเข้าประมูลยิ่งทำให้เกิดความสงสัยในเรื่องนี้ถึงความไม่ชอบมาพากลเข้าไปกันใหญ่ค่ะล่าสุดทางด้านของนายแพทย์สุพัฒน์ ฮาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทก็ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวผ่านทางรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าทางด้านของสปสช.ได้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชุดตรวจส่งผลให้มติออกมาผิดไปจากที่ได้คุยกันไว้ในตอนแรกและทำให้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์นำเรื่องดังกล่าวมาขยายต่อว่านายแพทย์สุพัฒน์มีการพูดผ่านรายการว่าได้ทำการล็อกสเปคจริงโดยมีรายละเอียดว่าฟังที่นายแพทย์สุพัฒน์ ฮาสุวรรณกิจให้สัมภาษณ์กับหมาแก่และแมวสาวในเจาะลึกทั่วไทยทางช่อง9อสมท.ต่อจากที่ผมให้สัมภาษณ์สร้างความงงงวยให้กับผมอย่างหนักประโยคแรกของหมอสุพัฒน์อ๋ออาจารย์อนนท์เลือกข้างผมไม่สนใจฟังหรอกเดี๋ยวนะสุพัฒน์ไม่เลือกข้างหรือเป็นแกนนำเข้าร่วมม็อบชู3นิ้วลงพื้นที่ตรวจแอนติเจนเทสคิดแล้วทำในนามชมรมแพทย์ชนบทรวมกับพรรคก้าวไกลอย่างนี้ไม่เรียกว่าเลือกข้างประโยคถัดมาบอกว่าผมยอมรับว่าล็อกสเปคโอพระเจ้านี่สารภาพเบ็ดเสร็จว่าผิดพ.ร.บ.หัวประมูล2542เป็นหลักฐานอย่างดีในชั้นศาลและชั้นอัยการได้เลยผมไม่แน่ใจว่าหมอสุพัฒน์เป็นคนไม่รู้กฎหมายเลยหรือกลางจนพูดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มแถว่า Home Use กับ Professional Use ไม่แตกต่างกันต่างกันแค่ไม้สวอปไม้สั้นไม้ยาวอ้าวรหัสคนละอันอาจจะคนละโรงงานก็ได้องค์การอนามัยโลกรับรองเฉพาะ professional use ไม่รับรอง home use เสร็จแล้วก็โยนขี้ใส่เลขาธิการสปสช.ว่าพวกหมออยากได้แบบ professional use ไม่ได้อยากได้ home use ไม่รู้ไปกำหนดสเปคและเปิดประมูลเสนอ standard คิวว่าเป็น home use ทำไมเรื่องนี้ต้องไปถามเลขาธิการสปสช.นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีวิสัยปรสิตยอมกระโดดหนีหมาแก่ป่วยใกล้ตายเอาตัวรอดเยี่ยงนั้นหรือฟังสัมภาษณ์แต่ละประโยคแล้วยอมรับว่าทำเอางงกันเลยทีเดียวค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ